อนที่ได้เห็นคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นว่ามีคนสนใจเรื่องของเราขนาดนี้เลยเหรอคิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ปกติธรรมดาที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะแสดงว่าภาพลักษณ์ของคุณครูปกติอะไม่ดีสำหรับเขาหรอภาพที่นำเสนอออกไปก็อาจจะเป็นภาพการสอนที่สนุกที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามแต่ว่าในบทบาทของการเป็นครูมันก็ไม่ได้มีแต่วันชื่นคืนสุขมันก็ยังมีวันที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างวันที่เราเหนื่อยวันที่เราท้อสิ่งสำคัญก็คือผู้ที่ออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กๆยังจะต้องเรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้กับการทำงานของตัวเองต่อไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ขอขอบคุณนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเชื่อว่าในประเทศนี้ยังมีคุณครูอีกหลายท่านนะคะที่ตั้งใจแล้วก็พยายามในการออกแบบการเรียนการสอนให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่สนุกแล้วก็ปลอดภัยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันมองหาแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูเหล่านั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ